โอเคครับผมเรามาเริ่มต้นที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับผมบน realme Narzo 30A รุ่นนี้นะฮะเราอยู่กับPUBG Mobileนั่นเองครับแน่นอนครับในรุ่นนี้สเปคนะครับจะมาพร้อมกับตัวชิปเซ็ต Mediatek Dimensity 700นั่นเองครับในส่วนของการตั้งค่านะครับรุ่นนี้นะครับจะสามารถที่จะตั้งค่าภาพได้สูงสุดคือ HD นะครับเฟรมเรทระดับสูงสมดุลคือเฟรมเรทอัลต้าแล้วก็ดีเฟรมเรทอัลต้านะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปรับภาพได้สูงมากๆสำหรับในรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นเป็นระดับสูงสุดก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดไชโลให้ทุกคนได้ดูนะว่าในรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับในเรื่องการเล่นเกมนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะจ๊ะโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก่อนที่เราจะทดสอบนะครับแบตอยู่ที่ 94% แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิกับห้องปกติที่ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะฮะจะอยู่ที่ 31.8 องศานะฮะโอเคในคลิปนี้ผมจะอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะฮะไจโลอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แบบว่าไวมากนะฮะทุกคนไม่ได้แบบว่าไวมากนะครับเจมาละจ้ามาละจ้ารอกันสักนิดหนึ่งนะโอเคเราโดดตรงไหนดีฮะทุกคนให้เพื่อนตามเราไหมผมตามเพื่อนเหรอเนี่ยผมตามเพื่อนเหรอเนี่ยตรงนี้เลยดีกว่าฮะข้างหน้าครับผมเจอจุดหมายปลายทางแล้วทุกคนเจอจุดหมายปลายทางแล้วนะฮะตรงนี้น่าจะเดือดอยู่ตรงนี้น่าจะเดือดขุดโอเคเราลงตรงไหนดีมีโหลดแมปเล็กน้อยนะฮะโอเคไม่กระตุกฮะโดดลงมาครับเดี๋ยวหาปืนแป๊บมีแต่มีดไว้เก็บมีดไว้ก่อนเผื่อเจอคนฮะจะได้วิ่งบวกโอเคเสียงลำโพงค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะครับมิติอาจจะแบบว่าไม่ได้แยกซ้ายขวาดีสักเท่าไหร่นะมิติเสียงกลางๆนะฮะทุกคนภาพก็โอเคนะครับปรับเป็นระดับนี้ก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับอาจจะรู้สึกว่าหนืดนิดนึงเวลาที่เราหันซ้ายหันขวาเนาะแนะนำปรับเป็นสักสมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทอัลต้าก็ได้นะครับรับกันเลยว่าลื่นแน่นอนลื่นกว่านี้แน่นอนมีเสียงคนยิงครับฝั่งโน้นจากทางเพื่อนหมายเลข2จากตึกตรงนี้ฮะเสียงคนเดินเจอแล้วฮะยังไงเจอละแตกหนึ่งสวยพี่สวยยังไงครับโอ้ my god ยิงดาบไปสิสวยโอ้สโครบพึบพรับสวยพี่สวยข้างบนมี2นะฮะเสียงปืน2นะฮะน่าจะจากตรงนี้ปะผมยิงเรียกกันผมว่าน่าจะอยู่หลังตึกหลังนี้เนี่ยนี่ไงเจอละโอ้โหกระสุนมาสั่งแตก2ครับผมเพื่อนเก็บไปแล้วโดของกันยังเพื่อนโดของกันนะโอเคสวยถือว่าใช้ได้นะครับทุกคนแต่ว่าไจโลเท่าที่ลองอาจจะหนืดช้าหน่อยนะอาจจะว่าไม่ได้แบบว่าปึ๊บปั๊บเท่าไหร่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันปรับได้หรือเปล่าแต่เห็นน้องๆบอกว่ามันปรับได้ก็ลองไปปรับกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะโอเคบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าโอเคกิบแดงการทัดก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้พุ่งแบบปึ๊บปั๊บแต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่นะครับอยู่ในระดับกลางๆนะทุกคนเวลาเรากดเก็บเก็บของหรือว่ากดกระดงกระโดดก็ไม่มีอาการดีเลยนะครับทัดซ้ายขวาหันซ้ายขวาก็ค่อนข้างไวนะครับ แบบเป็นมุมมองคนเดียวก็เล่นได้สบายนะฮะเห็นไหมไม่มีอาการแหลกเลยนะฮะแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้กดแล้วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บสักเท่าไหร่นะตามเลนราคาที่เขาให้มานะฮะแต่ถ้าเทียบกับราคา 4,000 ผมว่าโอเคนะเล่นเกมได้ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะปับจีปรับได้สูงมากเสียงคนเดิน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 นี่นะฮะเจอละแตกไปสิครับผมแตกไปครับอีกตัวหนึ่งฝั่งโน้นตัวหนึ่งฝั่งโน้นอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นจ้าโอ้ตรงนี้เยอะว่ะตรงนี้เยอะปรึบปรับปรึบปรับปรึบปรับเลยครับปรึบปรับเลยครับดูนะหาตัวแป๊บหาตัวแป๊บหนึ่งโอเคการยิงเนี่ยตรงไหนวะเดี๋ยวยืนแถวนี้ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาข้างบนก็มีฝั่งนี้อุ้ยกระสุนเฉี่ยวหัวอุ้ยอุ้ยจังเนาะอ๋อเจอละแต่ครับผมแต่ครับผมแต่ครับผมแต่ผมลองเปลี่ยนเป็นสโคปไปไกลสิขอลองซูมสิโอเคโอเคครับก็ถือว่าไม่เลวนะทุกคนถือว่าใช้ได้นะครับแต่จะโลจากกลางๆนะไม่ได้แบบว่าไวมากนะครับแต่เท่าที่ลองความลื่นไหลถือว่าใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าให้แนะนำจริงก็ปรับเป็นสักระดับสมดุลแล้วก็เปิดเฟรมเรทอัลต้ารับประกันเลยว่าโอเคแน่นอนนะครับใครที่มีงบไม่เยอะแล้วก็หามือถือในราคาไม่เกิน 5,000 นะฮะรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในรุ่นนี้เนาะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับณตอนนี้ 92% นะครับการเล่นเกมประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับสูงสุดณตอนนี้อยู่ที่41องศาแล้วนะครับกับการเล่นไปด้วยแล้วก็หน้าจอไปด้วยนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเกมถัดไปเลยดีกว่านะครับโอเคผมเรามาดูกันต่อกับเกมถัดไปเลยดีกว่าครับผมกับ Garena Free Fire นั่นเองนะฮะในส่วนการปรับภาพกราฟิกนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะฮะสามารถเปิดได้คือระดับขั้นสูงนะครับแล้วก็เปิดเป็นเฟรมเรทสูงได้นะครับแล้วก็เปิดเขาโครงได้เนาะแต่ผมจะปรับเป็นระดับขั้นสูงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในรุ่นนี้ปรับสุดอัดจอไปด้วยเล่นเป็นยังไงบ้างนะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับนะครับผมสวัสดีค่ะสวรรค์ครับผมมาแล้วลงตรงไหนดีล่ะทุกคนเรื่องการบันทึกหน้าจอนะครับจริงๆถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยปรับเป็นระดับ HD ก็ได้เนาะไม่ต้องปรับเป็น Full HD ก็ได้นะครับไม่งั้นมันจะกินเดี๋ยวความจำเยอะนะทุกคนเพราะว่าเราสตรีมก็ไม่จำเป็นต้องไปปรับให้มันเป็น Full HD หรอกนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูแล้วรู้สึกสนใจนะฮะแนะนำให้ปรับเป็นแค่ HD ก็พอละไม่ต้องปรับเป็น Full HD หรอกเท่าที่ลองความละเอียดไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะฮะเดี๋ยวผมลงด้านหน้าก็แล้วกันครับนี่จุดยุทธศาสตร์ดีที่สุดตรงนี้ค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะภาวนาว่าอย่าให้เจอคนก็เพียงพอถึงกันแล้วหรอทำไมได้ยินเสียงปืนวะโอเคโดดลงมาแล้วเห็นของพรึบพรับมีคนลงมาเปล่าวะโอเคฮะปรับภาพสุดมีอาการตื่นกันนะครับเวลาที่หันกล้องนะโอเคครับผม ได้ของเรียบร้อยเกมนี้เวลาปรับภาพสุดๆเนี่ยนะครับจะรู้สึกหนืดๆนะครับเวลาที่หันซ้ายหันขวานะทุกคนเฮ้ยมีคนยิงกล่องนะเว้ยนะว่าอย่าให้มีคนยิงกล่องโอเคการทัดถือว่าใช้ได้ของปุ๊บครับของฟรูเฮ้ยเหมือนมีนั่นไงจะแล้วข้างหน้าคนนึงต้องเจอผมไอ้นี่ต้องเจอผมสองคนยิงฮะเจอละข้างหน้านี่ไงวิ่งสวนเลยว่ะวิ่งสวนเลยว่ะวิ่งสวนกันเลยทุกคนอะไรครับไม่โดนนะอะไรครับเจอผมจุ๊บยังไงครับจุ๊บไปดิครับโอ้ไม่ก็ไม่โดนเลยฮะไม่มีนะฮะแตกดิครับเพื่อนผมไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่คนนี้น่าจะเป็นบอทเหมือนทางขวาจะมีคนหนึ่งนะฮะเก็บทางขวาแป๊บหนึ่งขวาล่างจะมีนะดูจากทรงนะครับโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้รู้สึกว่าของจะฟูเลยนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวค่อยเติมเลือดกันแล้วกันความรู้สึกนะตอนนี้นะครับเท่าที่ลองนะครับเวลาที่เราหันซ้ายขวาจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนืดมืออยู่พอสมควรนะฮะท้ายผมแนะนำนะครับปรับเป็นสักราบลื่นแล้วก็เปิดเป็น60เฟรมรับประกันเลยว่าลื่นกว่านี้แน่นอนนะใครที่เน้นดีเทลเยอะๆนะอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราหันซ้ายหันขวามันรู้สึกหนืดมือนะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แล้วก็มีบางช่วงที่รู้สึกว่าอาจจะมีแหลกๆหน่วงๆนิดนึงนะครับแต่เรื่องการทัดก็ยังคงไว้ใจได้นะครับทัชสกรีนค่อนข้างลื่นมากๆมีคนยิงจังนะยิงเรียกกันแถวนี้แหละผมว่าแถวนี้ต้องมีแน่นอนตอนนี้เราอัดมาประมาณ15นาทีนะครับกินหน่วยความจำขึ้นไปแล้วประมาณ15กิกประมาณนี้นะครับประมาณ4กิกไม่ใช่15กิกพูดผิด3 กิกกว่าเมื่อกี้มันขึ้นโชว์นะฮะกับการอัดแบบว่าฟูดดีนะครับเจอคนยิงผมข้างหลังทำไมวะตัดเจอละแตกไหมครับโขกยิงแบบนี้แตกไหมครับโหวิ่งหนีละใส่ครับจบเจ้าไปโอ้ my godจบเจ้าไม่เล่าหรือไปเจอแล้วข้างหน้าแต่ครับผมผมว่าต้องมีอีกฮะใครจะเอาก็มาครับจะจบจะเจ้าไม่เล่าจะหรือก็จะมาเลยครับผมคนอะไรไม่รู้โหดเกินโอ้โหปืนอะไรวะเนี่ยไม่เอาไม่อยากได้ปืนเมื่อกี้ดีอยู่แล้วฮะคนหรือเปล่าวะของเต็มกระเป๋าเลยเรามีสไนครับเราไม่กลัวสไนเปอร์ของดีไว้รอบนี้ไม่รู้ปืนไหนดีไม่ดีเก็บไว้ก่อนเจอแล้วครับข้างหน้าตัวหนึ่งโอ้โหโดนครับแต่ไม่แตกแต่ครับผมไหนตัวหนึ่งข้างหลังเหรอเจอแล้วฮะโอ้โหไม่โดนดูกันโอ้โหไม่โดนไม่ไหวแล้วปืนนี้ไม่เวิร์กยิงรัวๆแบบนี้เวิร์กกับปักสุดอะไรครับไปไหนครับผมสับสโคปถือว่าติดนิ้วเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราแบบเลื่อนซ้ายขวามันหนืดนะทุกคนโดดไปไหนแล้ววะไอ้นี่มันไวเจอแล้วครับไวปานว่องจริงครับผมไม่รอดเนื้อมือพี่หลักไอ้หนูโอเคครับผมอยู่ในวงไม่กลัวครับค่อยๆเก็บครับอยู่ในวงเราไม่กลัวค่อยๆเก็บไป ครให้ยิงไว้ตรงนี้ล่อไว้ก่อนหลอกล่อให้งูตื่นล่อไว้ก่อนนะไม่มีใครเลยเว้ยฝั่งขวาก็ไม่มีเลยเว้ยเงียบจัดๆปกติมันต้องมีคนให้ยิงนะแต่ตอนนี้เจอแล้วฮะเจอเป้าหมายแล้วฮะโอ้อยู่บนเขาแล้วทุกคนหนุนข้างบนสุดแล้วฮะเจอแล้วฮะเล็งแล้วก็โอ้โหไม่โดนเล็งแล้วก็ยิง80นะ80ข้างหลังได้ยิงผมมาไม่ได้ครับตัวนี้ก่อนตัวนี้มันเป้านิ่งมันเป้านิ่งฮะข้างหลังได้ยิงมาฮะเดี๋ยวก่อนนี่บัตรหรือเปล่าวะอะไรครับผม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 แต่ครับผมโอ้โหคิว2หล่อมๆไปจบจอไม่แล้วหรือฮะไอวอลก็มาว่ะจังหวะนี้ใช่ปะไม่ใช่นี่หว่าหรือว่าไอวอลโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับกับกาลิน่าฟรีไฟล์นะครับหลังจากที่ลองเล่นถ้าให้ผมแนะนำจริงนะทุกคนปรับเป็นซะรับลื่นแล้วก็ปลด60เฟรมนะครับถ้าปรับสุดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันหนืดมือนะครับทัดซ้ายทัดขวาอาจจะแบบว่าไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่เนาะแนะนำเป็นปรับเป็นราบลื่นแล้วก็เปิด60เฟรมเอารับประกันเลยว่าลื่นแน่นอนครับในรุ่นนี้นะในส่วนของอุณหภูมิครับณตอนนี้เราอัดมาประมาณ20นาทีนะครับสูงสุดอยู่ราวๆประมาณ40องศาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะฮะ20นาทีกินไปราวๆประมาณ 7% แล้วนะครับณตอนนี้กับการอัดไปด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกับเกมที่3นะครับณตอนนี้เราอยู่กับCookie Run Kingdom นั่นเองนะฮะณตอนนี้ผมปรับภาพยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ลืมการปรับภาพผมเปิดเป็น60นะครับแล้วก็เปิดภาพเป็นโหมด Effect Skill อะไรประมาณนี้นะฮะหลักๆภาพเอฟเฟกต์จะเปิดประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะฮะแล้วก็ตอนที่เราอยู่หน้าสร้างบ้านก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีบ้านที่เยอะกว่านี้ผมว่าน่าจะแหลกกว่านี้นะอันนี้คือแบบบ้านมันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าเล่นแบบสร้างวงสร้างบ้านที่เยอะกว่านี้นะครับแต่เท่าที่ลองก็คือถือว่าใช้ได้นะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองสำรวจโลกกันเลยดีกว่านะครับมาลองสำรวจโลกกันดีกว่านะฮะว่าในรุ่นนี้เล่นเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคเป็น1/8ก็แล้วกันนี่คือทีมผมครับทุกคนไม่ได้เติมอะไรทั้งนั้นครับสายฟรี มาลองดูสิแหลกหรือเปล่าขนาดเล็บตะก้อน888ยังแหลกเลยนะฮะเฮ้ยเล่นได้เลยเฮ้ยโอ้ยลื่นจัดทุกคนโอ้ยผ่านเลยฮะผ่านเลยรุ่นนี้เล่นได้ระดับนี้ฮะสบายสบายฮะผ่านเลยทุกคนเหมือนจะมีตัวตายถ้าไม่หิวตายแน่นอนเพื่อนหิวลูกหิวโอ้ยลื่นจัดลื่นจัดเลยทีเดียวเชียวนี่เจอคุกกี้ลาเต้ผมปล่อยสกิลวงแหวนยังไงนะฮะเดี๋ยวยังลื่นทุกคนเอาตรงๆเลยนะลื่นกว่าเซฟแบล็กก้อน88อีกโอเคครับเล่นได้สบายๆนะฮะยังไม่เจออาการกระตุกเลยนะฮะเฟรมเรทน่าจะวิ่งอยู่ระดับประมาณ 30-40 อัพประมาณนี้นะถ้าดูจากภาพสบายๆเห็นไหมเล่นได้สบายๆนะทุกคนเดี๋ยวอีกสักรอบก็แล้วกันนะครับอีกสักรอบเผื่อทุกคนไม่เห็นภาพเอาอีกสักรอบหนึ่งสเตจ1/8นี่แหละโอเคครับเวลาที่เราอัดมันก็จะถามเนาะอัดประมาณ20กว่านาทีมันจะกินตัวเครื่องประมาณ5กิกประมาณนี้นะครับสำหรับในความจำนะฮะลื่นสบายนะทุกคนนี่นะฮะตบหัวแล้วลูบหลังไปจังหวะนี้ บอสใหญ่ละบอสใหญ่ตายไหมมันใช่แล้วนี่บอสใหญ่นะใช่ไหมเจอระเบิดประมาณนี้ฮะถือว่าลื่นนะฮะเล่นได้ลื่นเลยครับเอามาเปิดบอร์ดเปิดออโต้ทิ้งไว้นะครับสบายๆเลยครับสำหรับ Cookie Run Kingdom นะครับใครที่หามือถืองบไม่เกิน 5,000 นะฮะอยากเอามาได้ Cookie Run Kingdom รับประกันเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ทำออกมาดีมากครับอุณหภูมิตัวเครื่องณตอนนี้นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ40องศา11องศาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะควบคุมความร้อนได้ดีเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเกมถัดไปกันเลยดีกว่าครับโอเคผมเรามาลุยกันกับเกมสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับกับ ROV ที่ผมเลือกมาทดสอบบนสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะเรื่องการปรับภาพนะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถเปิด60เฟรมได้นะทุกคนแล้วก็ผมจะปรับภาพเป็นระดับนี้นะครับกราฟิกจะไม่เปิดเป็น HD ไม่ได้นะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมสำหรับในรุ่นนี้เล่น ROV จะเป็นไงบ้างก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเซฟดากอน 730G 720G ก็เปิดเป็น60เฟรมได้แล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่า ROV เขาไม่ได้แบบว่าอัปเดตให้มันรองรับกับชิปเซตตัว Mediatek รุ่นใหม่หรือว่าอาจจะอัปเดตแต่ว่าต้องรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่า Dimensity 700 ถือว่าเป็นชิปเซตที่ค่อนข้างใหม่อยู่พอสมควรนะฮะโอเคผมจะเล่นตัวไหนดีเป็นทีนี้แล้วกันสายแครี่ครับพูดเยอะเจ็บคอสายยิงแล้วก็เดินหนีโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าโหลดแมปซิโหลดแมปจะเป็นไงบ้างครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะโอ้โหตอนนี้ถือว่าโหลดแมปค่อนข้างไวนะที่1ของทีมเลยนะฮะถ้าดูจากหลอดสีฟ้าทุกคนโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ฮะนี่มือถือ 5,000 จริงปะเนี่ยฮะโอเคครับที่2ของทีมนะฮะโหลดแมปเต็มแล้วนะครับอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับอันดับ2รองจากแพนด้านะเท่าที่ดูนะฮะแพนด้า GM ครับผมขอตกใจนึกว่า GM มาเล่นด้วยอารมณ์เสียนึกว่า GM มาเล่นกับผมด้วยนะครับเนี้ยโอ้คนนี้โหลดช้ามากครับเด็ดกากหรือเปล่าแล้วก็ทีมเราคนนี้ก็โหลดช้านะเมดโหลดช้าเราไปซื้อrealmeมาใช้โอเคปรับภาพไปดูกันสักนิดนึงครับนี่นะปรับเป็นระดับนี้หมดแล้วนะฮะสูงสุดหมดแล้วก่อนอื่นเราต้องออกรองเท้าครับเราไปเลนไหนมันให้เราไปเลนล่างเหรอโอเคเลนล่างก็เลนล่างฮะแนะนำให้เราไปเลนล่างเราก็ไปเลนล่างกับแวนฮะไปแวนลุย2คนนะเลนล่างไม่ต้องกลัวโอเคเรายิงป้อมไปก่อนครับตอนนี้วิ่งอยู่30นิ่งๆเลยนะฮะจริงๆผมว่าถ้าดูจากสเปคมัน60สบายๆนะแต่ว่าเหมือน ROV ยังไม่ปล่อยอัปเดต60ให้กับชิปเซตรุ่นนี้นะครับแต่ชิปเซตMediatekหลายๆตัวก็เล่น ROV 60ไม่ได้นะทุกคนอย่าง G85 ก็60ไม่ได้นะแล้วฝั่งคอคอมเนี่ย60สบายๆครับขอให้แบบว่าซีรีส์600กว่าก็60ได้แล้วนะแต่อย่างนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า Mediatek ไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะเรื่องความร้อนเรื่องการเล่นเกมถือว่าค่อนข้างลื่นมากๆนะครับแตกต่างจากแต่ก่อนเยอะนะแต่ก่อนต้องเป็นฝั่ง Adreno เท่านั้นจากคอคอมที่เล่นเกมลื่นบนมือถือดอทแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า Mediatek ขนาดเป็นตัว CPU เริ่มต้นเขาก็เล่นเกมลื่นแล้วนะทุกคนถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแล้วตอนนี้ถ้าดูจากคะแนน ATOTO ที่ผมทดสอบ 2,700 อ่ะมือถือ 4,000 นะทุกคนได้ ATOTO 2,700 บ้าไปแล้วฮะแต่ก่อนคะแนน ATOTO 2,700 นี่ต้องซื้อมือถือแบบว่าหลักหมื่นนะยิงไปก่อนนะครับโอ้โหยิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเกียร์มอนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวของปูแล้วเราลุกกันอันนี้เราขอยัดเกียร์มอนไปก่อนเกียร์คีไปก่อนตันป้อมล่างไปก่อนเหมือนป้อมล่างมันจะแตกแล้วแตกง่ายเกินไม่มีใครมากันผมตีแตกนะครับผมตีแตกแล้วนะครับไม่มีใครมาดันมากันแบบนี้หวานเจี๊ยบสิครับหวานเจี๊ยบสวยโอเค ลิปดันตามสวยครับผมป้อมที่2อาจจะเร็วๆนี้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวแอบตรงพุ่มหญ้าแป๊บเกมไวแน่นอนเดี๋ยวตรงนะ5-2มาทุกคนฆ่าไป5คนนะขึ้นมาเร็วคลิปขึ้นมาเร็วจอป้อม2ขึ้นมาเร็วคลิปผมโดนใหญ่เหมือนกันไม่ไปไหนครับยืนเนียนๆตรงนี้ก่อนเหมือนแวนเดินมาแวนจะเห็นผมไหมเหมือนแวนเห็นผมครับแวนเห็นผมแล้วไงครับผมไม่แคร์อยู่แล้วแวนเห็นแล้วไงครับ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 หนีดิครับอยู่ทำไมโอ้โหไม่ทันครับโดนแวนใส่สกิลแวนอันนี้เป็นงานเว้ยว่าจะแบบว่าสักแคสสักนิดนึงรู้อย่างนี้ผมเอานี่ดีกว่าเอาวิ่งไวมาดีกว่าทุกคนไม่น่าเอาแบบว่าหิวเลือดมาเลยคือแบบอาศัยจังหวะลอยป้อมไงเฮ้ย6-5แล้วอ่ะทุกคนไม่ได้แล้วผมยังคงอยู่ป้อมล่างเหมือนเดิมดีกว่าจะเรียกแทงมาช่วยดิเห็นไหมแวนมันวิ่งมาแล้วนะเข้าใกล้ไม่ได้ครับอาจจะตายได้ของเรายังไม่ได้แบบโหดมากเท่าไหร่เราต้องค่อยๆเนิร์ฟไปค่อยๆเนิร์ฟไปค่อยๆดันชี้ไปฮะต้องมองแวนตัวนั้นนะแวนตัวนั้นไปไหนวะสกิลฮิลกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคีฟดันขึ้นมาเร็วๆลูกแวนยังอยู่กลางแมปอยู่นะฮะมีโอกาสที่มันจะวิ่งมาหาผมได้นะมาแล้วว่ะย้อนว่ะโอ้โหโดนย้อนว่ะย้อนยิงแรงเอาเรื่องกันนะเนี่ยถอยนะครับถอยครับไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาหลอยโอ้โหใส่สกิลผิดหันมุมผิดหันสกิลผิดโอ้โหย้อนตามว่ะย้อนจะเอานี่ว่ะย้อนจะวัดโอ้โหแตกสองครับสวยแลกไปครับผมอะไรเนี่ยตามหาเทียม2-3โอเคการทัดก็เท่าที่ได้ลองนะครับก็ถือว่าเรื่องทัดกลางๆนะเล่นราคา 4,000 ไม่ได้แย่นะครับเอามาเล่นเกมเท่าที่ลองก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนสบายนะการทัดโอเคเลยแต่ว่าเรื่องที่จะต้องชมก็คือเรื่องของความร้อนควบคุมความร้อนได้ดีเลยนะฮะเรื่องการอัดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะความร้อนไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะห้องที่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับห้องอุณหภูมิปกติอันนี้ต้องชมเลยนะครับผมว่าเหมาะกับน้องๆที่มีงบเริ่มต้นประมาณ 4-5,000 แล้วก็อยากจะได้มือถือมาแคสเกมนะแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ปรับเป็นซับภาพเป็น HD ก็พอนะเพราะว่าถ้าอัดเป็น HD เนี่ยเรามีพวกข้อมูลหรือว่ามีรูปภาพเยอะๆเนี่ยตัวเครื่องอาจเต็มได้นะครับเพราะตอนนี้อัดมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ประมาณ6-7 กิกแล้วนะครับเหมือนเมื่อกี้เจอเพื่อนแต่เพื่อนไม่มาช่วยว่ะโอ้โดนหนีก็โดนสิครับไม่ไหวว่ะทุกคนเพื่อนอยู่เลนบนหมดเลยฮะตอนนี้มันกำลังนั่งเก็บมันเก็บไอ้นี่หมดแล้วอะเหมือนกับมันมาเก็บแครี่อะของแวนก็เริ่มถึงแล้วนะแวนของถึงแหละอารมณ์เสียสุดๆอารมณ์เสียจัดๆเลยทีเดียวตอนนี้เราไม่รู้จะไปทางไหนโอ้โหเราก็มีเพื่อนแบบว่า AFK คนหนึ่งด้วยบนก็มียอนอะของเรายังไม่ถึงเรายังก้าวกระโดดไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้คือกล่องไหนวะต้องรีบฟาร์มของนะไม่งั้นไม่ไหวยังตีไม่แรงเท่าไหร่ย้อนมาป้อม2นะย้อนมาป้อม2เลยเดี๋ยวผมยิงแน่ไอ้บ้านี่ 1,500 ร้องไปดิครับร้องโอ้โหโดนย้อนยิงอีกแล้วผมโดนย้อนยิงอีกแล้วโอ้โหอะไรครับเนี่ย13-8นะครับเมื่อกี้ยังได้เปรียบตอนนี้เสียเปรียบแล้วโอ้โหอารมณ์เสีย ดันมาป้อมที่3แล้วฮะข้างล่างก็ดันมาแล้วฮะคือเราดันไม่ได้เลยอ่ะมันรอหลอยมันรอแบบว่าตลบหลังเราตลอดเลยนะนี่แป๊บนึงมันถึงหน้าป้อมนะฮะเอาดิเอาสิเอาสิยังไงครับผมยังไงครับผมเกือบตายกันฮะคีบมันตีแรงเอาเรื่องว่ะคีบมันตีแรงเอาเรื่องหวังว่าตรงกลางจะไม่มีใครนะถึงเวลาเราดันแล้วฮะของเราเริ่มมาแล้วฮะถึงเวลาเราดันแล้วแอคแท็กเราเพิ่มเยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้วแอคแท็กเราถึงเวลาเราตีป้อมเราอุ้ยไปใกล้ไม่ได้ฮะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเหมือนชุลมุนครับงั้นเหมือนชุลมุนมันต้องมีผมครับมันต้องมีผมยิงมันต้องมีผมยิงสิครับโอ้ยโดนผมโดนเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้นี่แหละยิงนี่แหละเจอผมยิง1,000อ่ะหนาวเหมือนกันเงินครับอุ๊ยโอ้โหไม่ทันฮะอารมณ์เสียสุดๆแต้มขาแล้วทุกคนชนะยากนะฮะแต้มฝั่งโน้นมันขาดแล้วอะแต้มขาดอีกไม่นานน่าจะจบเกมฮะดูจากรูปเกมแล้วแต้มแบบว่าขาดกันห่างกันแบบริบรับอะ26-15ตอนแรกเรายังนำเขาอยู่เลยนะเงิดหลายผมนิ่งเงิดหลายเลยโอเคขึ้นไปเกือบตายครับเกือบตายฮะออกมาทีออกไปให้ฆ่าเลยครับผมออกไปให้คุณฆ่าเลยครับผมโอ้ยอนตัวนี้มันเก็บทุกเม็ดจริงๆโอ้ยคันจมูกยอนเก็บทุกเม็ดจริงๆมาแล้วครับฝั่งนี้เราได้แต่ยันเอาไว้ฮะออกไปไกลมากไม่ได้อะไรครับผมโอ้โหโดนฮะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันครับพอปั่มพอนะฮะการทดสอบเล่นเกมบน realme Narzo 30A มือถือนี้ก็ราคาไม่เกิน 5,000 บาทจากค่าย realme นะฮะเป็นไงบ้างครับถูกใจบ้างหรือเปล่าสำหรับมือถือรุ่นนี้สรุปเลยนะฮะหลังจากที่ลองก็ถือว่าเล่นเกมได้ลื่นในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าสมราคามากๆแล้วก็เรื่องการอัดหน้าจอไปด้วยเล่นเกมไปด้วยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับอุณหภูมินะครับณตอนนี้เราทดสอบมาประมาณราวประมาณ40นาทีสูงสุดเท่าที่ผมวัดได้จะอยู่ราวประมาณ40องศากับการเล่นเกมไปด้วยอัดไปด้วยกับห้องปกติเนาะแบตเตอรี่จาก97ตอนนี้อยู่ที่85นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รุ่นนี้ในส่วนของโหมดเกมมีนะแต่ผมลืมเปิดให้ดูนะครับใครมาเปิดโหมดเกมนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับมันดูเฟรมลงเฟรมเรทได้ก็ลองมาปรับลองมาเลือกดูกันนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงถ้าชอบฝากไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ไงนะครับถ้าใครชอบกดแชร์ไปให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมแม็กคงขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครอยากดูรีวิวแบบเต็มๆก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปเด้อสวัสดีครับ